พร้อมรับประทานพอดีเลยครับมึงชอบกินเผ็ดใช่ไหมแน่นอนแน่นอนด้วยเอ้ยมึงคิดว่าสลับมึงจะเผ็ดไหมเผ็ดดิใช่ป่ะกลิ่นแมงมันไม่ค่อยอภิรมเหมือนกลิ่นมะม่าเผ็ดตัวดีเท่าไหร่เข้ากับชิมซอสดิเร็วรูดซอสดิแล้วแล้วมีเอฟเฟคกลัวมันต้องมีการเตรียมความพร้อมเท่าไหร่วะเดี๋ยวทำแรกพี่มาเดิมเองอร่อยอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้ยังเฉยๆอยู่ตอนนี้กินคำแรกๆไม่เป็นไรมันกินได้คำแรกคำหนึ่งโอ้เริ่มมาแล้วขันหัวแล้วขันหัวเลยกูดูดูเอาเองถ่ายกูเป็นไอ้เหี้ยนี่ยังกินไปแป๊บเดียวแม่งเริ่มแสบแล้วอันอื่นกูกินไปทั้งหน่อยแม่งก็แสบอันนี้แม่งแสบเลยเวลากินของผิดมากๆแม่งตะคันหัวมึงจะไม่กินน้ำจริงๆใช่ไหมเออกูจะลองดูเอามาแล้วเผ็ดเผ็ดแต่กล้ากินได้เราลองดูว่าเป็นความเปลี่ยนนี้แต่ทำมันได้เป็นยังไงจะส่งผลยังไงบ้างเดี๋ยวตอนที่เหงื่อแตกแล้วมึงลองพักไปสักพักเนื้อคำนี้นะเน้นร้อนคิดดูเอ็ดตั้งเสียตั้งร้อนแต่ก็ดีใจมากอร่อยอยู่มากมากครับไม่ได้กินไปหลังๆมาไม่ค่อยเผ็ดเลยกูรู้สึกเองหรือเปล่าไม่กูก็รู้สึกเองเหมือนกันเลิกชินกับความเผ็ดหรือเปล่าวะเร็วเพราะมึงก็ชอบกินเผ็ดไงเป็นไงบ้างคุณเลี้ยวจัดเลยจัดเลยถ้าผมมาทรมานคนได้ทันเลยทำไม่มาให้คนลองของไงมดแต่ข้างล่างไม่ค่อยเผ็ดข้างล่างแต่ว่าทรมานใช่ได้ถ้าให้กูกินกล่องสองกินไหวอยู่กูว่าก็น่าจะไหวอยู่แต่ก็กล่องสามไม่น่ารอดมาแล้วอาการมาลำหลังใช่ไหมล่ะมึงต้องโดบน้ำเข้าไปเยอะๆกูว่าแล้วนมมาช่วยได้ไหมถ้ามีนมมากินแก้เผ็ดได้เผ็ดมากเผ็ดมากเดี๋ยวลาขึ้นเรียนของเราแล้วสินะหายังซื้อนมกินหนึ่งก็ได้ขนาดนั้นเชียวหรือไอ้เนี่ยถ้าคนไม่ชอบเผ็ดเนี่ยกินไปคำแรกนี่เลิกเลยบอกเลยเผ็ดมากกูกินไปคำแรกมันก็ออกอาการแล้วเดี๋ยวไม่ได้ออกทันทีได้กูกินเข้าไปเนี่ยมันจะออกหลังๆหน่อยนี่แค่ห้าคำประมาณนี้